สวัสดีครับท่านผู้ชมเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีทุกท่านนะครับขณะนี้ผมเจมส์จตุราเองก็มาอยู่บริเวณหน้าศาลอาญารัชดานะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะได้พาทุกท่านไปดูบรรยากาศสดๆขณะนี้นะครับแล้วก็ได้มาพูดคุยกับมวลชนที่อยู่ณที่แห่งนี้นะครับซึ่งขณะนี้เองก็มีป้าเป้านะครับเป็นหลักที่จะมานั่งเฝ้านะครับแทนนะครับสมณะดาวดินนะครับซึ่งขณะนี้สมณะดาวดินเองก็โดยข้อหานะครับว่าเรียนแบบพระสงฆ์นะครับห้ามมาทำกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับถ้าหากมาทำอีกครั้งหนึ่งก็จะส่งศาลนะครับครั้งนี้ศาลจะไม่อนุญาตให้ฝากขังนั่นเองอาจจะอนุญาตฝากขังนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยเปลี่ยนหน้านะครับมาแทนนะครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดหน้าศาลอาญานะครับด้วยความมีข้อความนะครับมีรูปไผ่ดาวดินนะครับมีรูปไม้มีรูปแพนกวินมีรูปลุงนะครับอนัสยานะครับพรรคพวกเพื่อนเรานะครับแล้วก็มีการเขียนข้อความต่างๆนานานะครับไม่ให้ประกันตัวทั้งที่ยังไม่ตัดสินถูกต้องแล้วหรือนะครับยุติธรรมประชาชนจะพึ่งใครนั่นเองนะครับนี่คือบรรยากาศขณะนี้สัญญาณได้ยินชัดเจนนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะครับกับมวลชนที่อยู่ที่บริเวณแห่งนี้แล้วกันนะครับก็มีพี่แผนนะครับนั่งอยู่ประจำเป็นไงเสียงยังไม่หายอีกเหรอพี่แผนเดี๋ยวเรายังเป็นไงเสียงพูดได้ยินชัดเจนอ่ะแล้วทีนี้อยากรู้หน่อยเป็นไงเมื่อคืนที่พี่แผนมาไม่มีอะไรทุกอย่างเรียบร้อยเจ้าหน้าที่มาเยอะไหมเมื่อวานแน่นเหมือนเดิมหลังจากสัมมนาไปอัปเดตของสัมมนาให้ฟังหน่อยสรุปเป็นยังไงคดีของแกแจ้งว่าแต่งกายเรียนแบบสงฆ์แล้วก็บอกตังกับตังวาละแล้วขังเลยถ้าสมมติทำอีกครั้งหนึ่งโดนมีใครอยู่ไหมป้าเป้าอยู่ไหมหรือป้าเป้าอยู่จบไม่มีใครเอาเงินอยู่แทนเขาบอกว่าที่หายมาว่าถ้าเกิดว่ามันได้ทำจริงเนี่ยไม่ให้ประกันอืมบวย.เนอะถอยตั้งหลักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวว่ากันอืมโอเคได้นะครับนี่ก็คือบรรยากาศเนาะของเมื่อวานคดีที่เราได้ติดตามกันก็มีไปสู่ท่านคือติดต่อเข้ามาก็คือไม่เป็นไรองค์นี้ยังอยู่ไม่ได้ก็เอาใหม่เดี๋ยวพาจริงมาหาว่าเราล้อเลียนอ่ะเดี๋ยวกูเอาของใหม่ๆแล้วตอนนี้ขอเป็นหลวงพ่อที่ไม่เคยร่วมชุมนุมที่ไหนจะดีมากดูซิว่าจะเป็นยังไงเอางี้ถ้าหลวงพ่อจะมาเนี่ยไม่ห้ามแต่ต้องมีบัตรสมณะมาด้วยเอ้าเดี๋ยวเขาก็หาว่าล้อเรียนแบบอีกให้รู้ว่าจับเท่าไหร่ก็ไม่ต้องกลัวไม่มีพระก็มีคนจนกว่าจะปล่อยเพื่อนเราแค่นั้นขอปล่อยปุ๊บกูกลับทันทีอย่างนั้นรู้ว่าที่จับพระแล้วยังไงอยู่ไม่ได้นี่เมื่อเช้าครูเอาป้ายไปถืออยู่นู่นไปถือข้าวนู่นไม่ได้ไม่อยู่แล้วเป็นไงมดมาไหมเอาน้ำตาลมาโรยแล้วแล้วก็ย้ายไปแทนเช้าเราก็เดินไปประตูนู้นท่านผู้สาเข้ามางานเราก็ได้เห็นป้ายเราอ๋อเขาเห็นด้วยต้องเห็นที่กับข้าประตูอ๋อแล้วเจ้าหน้าที่ก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยใช่ประชาชนมายืนอยู่นั่นยันเก้าโมงเอาไปยืนช่วงที่เห็นดูไลฟ์อยู่ไปไปยืนให้ท่านผู้สาได้เห็นโอเคเข้าบ้านที่เราสื่อสารในท่านอยากให้เกิดความยุติธรรมตั้งใจจะทำทุกวันเลยไหมฮะตั้งใจแต่ว่าทำได้ไม่ได้เรื่องพอดีเมื่อเช้าตื่นเช้าเลยรีบแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่มาเตือนว่าจะเป็นการหมิ่นหรืออะไรไหมฮะไม่ได้เตือนว่าจะเป็นการหมิ่นแต่มีมาขอมาอยู่ตรงนั้นได้ไหมไปอยู่ตรงนี้ได้ไหมผมก็จะแปลว่าผมอยากให้ศาลเห็นเวลาศาลเขาทำงานอยากท่านอยู่ตรงฝั่งนี้ก็อยากศึกษาว่าท่านอยู่ตรงนี้จะเห็นเห็นเราจะอยู่ตรงนี้ท่านอยู่ตรงนี้จะเห็นก็เท่ากับว่า
อ๋อเดี๋ยววันนี้ท่านต้องออกทางนี้ใช่ประตูเข้าประตูออกอ๋อโอเคท่านอาจจะเข้าประตูออกได้ไหมไม่เป็นไรแต่เราจะรอตรงนี้เราอยากสื่อสารกับท่านเนี่ยว่าประชาชนประเทศนี้ประชาชนจะบอกท่านอย่างเงี้ยเนี่ยความในใจจะบอกกับท่านเนี่ยไม่ให้ประกันตัวทั้งที่ยังไม่ได้ตัดสินเนี่ยมันถูกต้องแล้วหรือผมอยากถามแล้วก็เขาอยากจะบอกว่าศาลว่าถ้าศาลมีความยุติธรรมถ้าศาลมีความยุติธรรมเนี่ยประชาชนจะพึ่งใครเสียงพี่แผนเขาไม่ค่อยได้ยินหรอกเพราะว่าเสียงพี่แผนแกเสียงยังไม่เต็มร้อยนะครับก็อาจจะติดขัดหน่อยโอเคเดี๋ยวรอให้ท่านทักไปเนี่ยเป้าๆนี่อันนี้ก็แทนตัวแทนไม่ต่อนะไม่ต่อนะครับประกาศว่าใครไม่อยู่เป้าอยู่นะครับเดี๋ยวคุยกันแป๊บหนึ่งโอเคพูดคุยกับแฟนคลับหน่อยเป็นไงบ้างบรรยากาศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานอนที่นี่ที่บ้านยิ่งมีความสุขได้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีความยุติธรรมบ้านเมืองมันก็จะหมดไปแล้วไอ้เหี้ยนี่ออกมาได้ยังไงตั้ง20 ล้านอันนี้ทำอะไรครับเนี่ยคนไม่ผิดเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวบ่าย4บ่ายจะเต้นเหรอจะเต้นเหรอจะเต้นในนี่เหรออะไรนะเชลิเดอร์แบบทุกคนเราน่ะตอบไม่ใช่อยู่ดีๆจะออกมาอย่างนี้ออกมาทำไมถ้ามันไม่ทำนี่ใครก็จะออกมาวะสวัสดีป้าเป้านะครับสวัสดีด้วยมีมวลชนสวัสดีใช่กูก็ไม่ออกมาเนี่ยจับขบวนยักษ์มีหยาบมั้งพี่เลยนะไม่มีด่าเลยนะปากก็ปากกูน้ำลายก็น้ำลายกูไอ้เหี้ยไม่ได้เอาปากมันมาพูดสักหน่อยนึงไอ้เหี้ยไม่จับคนแบบนี้ไงเข้าใจยังความจริงเราต้องพูดมันไม่แดกภาษีเราสิเราจะไม่พูดนี่มันซุกอ่ะเนี่ยแหละมันถึงได้จับคนอย่างเงี้ยปากก็ปากปากก็ปากกูไอ้ที่หมาป้าผู้เผยบอกว่าป้าเป้านักบวชก็เสียสละแล้วทางเอกของเราเดี๋ยวจะหาเลยครับป้าเป้าเหนื่อยมากแล้วไม่ละไอ้แรกๆป้าเป้าไม่ได้นั่งทุกวันเท่าไหร่สวัสดีครับบางทีก็มาป้าเป้าสามเท่าไหร่สามเท่าไหร่เนี่ยมันปักหลักสามเท่าไหร่คนดู4คนแล้วตอนนี้ได้ยินนะครับได้ยินไหมเสียงป้าเป้าเป็นไงคิดว่าจะอยู่กี่วันแต่นี่1,700อยู่ไปเรื่อยๆแต่จังหวะมันจะปล่อยหมดแหละมันไม่ปล่อยก็อยู่อย่างเงี้ยคิดว่าเขาจะมาจับก่อนนะโอ้ยมาจับคือจะแหกผีจับเนี่ยคนบาทก็เป็นพี่จ้าป้าเป้ามันเริ่มจากตรงนั้นทำมาจากไหนวะเงินพ่อพ่อคนแม่ใครมีแหกเลยก็เงินภาษีพวกกูนี่ลองมาดูสิหน้าหิบจะควันแม่งเนี่ยนี่คือจากดูครับนี่คือเสียงจากป้าอย่ายิงเข้านะเดี๋ยวไม่มีแรงด่าเดี๋ยวยิงได้ด่าเหมือนกันนะครับนี่มีไม้ต่อเรื่องธรรมชาติแม่ปากก็ปากกูเงินก็เงินกูน้ำลายก็น้ำลายกูที่จะแดกคาสีกูคนแรกก็คือบัสจากเชียงรายคนที่สองก็ดีมากเลยดาวดินแบบเสรีภาพดาวดินท่านก็ไม่เหมือนประเทศจับแล้วสองคนไทยเนี่ยก็มาสั่งโทรโครงการตรงนี้ไอ้น้องจะถ่ายทํานี้อะไรป้าเป้าป้าเป้าอดข้าวด้วยใช่มั้ยป้าเป้าอดข้าวด้วยนะครับมีเสียงอยู่ดีๆไม่เคยได้ยินแรงเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานคือสิทธิการประกันตัวให้พี่น้องเราที่โดนมากเดี๋ยวผมกําลังแก้ไขให้อยู่โอเคเดี๋ยวป้าเป้าพูดได้นะครับป้าต่อแล้วทีนี้ตั้งใจยังไงก็คือจะอยู่จนกว่าจะมีใครมาแทนมันก็ไล่แล้วก็จับยาอย่าจับก็ไปยาวข้อหาให้เขาเนี่ยมันเป็นเนี่ยอะไรคะเขาก็ถือศีลป้าตัวยามันเหมือนกันนะไม่ให้ตัวยาเหมือนกันแต่คนละบริษัทเท่านั้นเองซื้อมา2ชุดนะสัญญาณได้ยินชัดเจนแล้วใช่มั้ยฮะตอนนี้เดี๋ยวขอเช็คอีกทีนึงนะครับมันคือสัญญาณตอนนี้สัญญาณป้าเป้าเดี๋ยวรอให้ป้าเป้ามั้ย50บาท100นึง2ชุดเสียงได้ยินไหมฮะเสียงป้ายิบป้าเป้าได้ยินไหมเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเนาะเอาดังๆหน่อยยายเดี๋ยวจะให้คือทุกคนตอนนี้เสียงแห้งหมดแล้วเพราะว่าใช้เสียงเยอะมากวันนึงใช้เสียงเราใช้เสียงมาละโดนทั้งฝนโดนทั้งแดดเนาะที่มันเป็นเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกโดนแดดโดนฝนมันไม่มีปวดหัวไม่มีตัวร้อนไม่มีเป็นอะไรแต่ว่าเสียงมันไม่มาแค่นั้นเดี๋ยวไมค์ใกล้นิดนึงเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ค่อยได้ยินไงเพราะว่าบอกว่าเหมือนพี่แผนเสียงก็แหบกันหมดละโดนทั้งฝนแล้วทั้งฝนเรานี่มันอยู่จริงๆเนาะมาอยู่ทั้งนอนทั้งอะไรแล้วนะครับโดนแดด
แต่โดนบ่นไม่ว่าจะโดนคดีอีกไม่เปล่าเอ้ยแกกับฉันน่ะจะไปด้วยกันเออเขาห่วงอยู่เขาไปยืนคู่อยู่อ่ะอ๋อใช่ใช่ใช่มีคนห่วงอยู่ถ้าจับคนเดียวไม่ยอมอ่ะจะเปล่าด้วยไม่ชอบตามไม่ใช่ชอบตามทำไมว่าไปคนเดียวไม่ชอบเขาบอกว่าบอกว่าป้าเป้าไปแจ้งด้วยไปคนเดียวไม่เขาบอกว่าให้ไปแจ้งเนี่ยเขาเอาแผงมากั้นสาธารณะเนี่ยกีดขวางก็จราจรไหมอย่างเงี้ยใช่ป้าเป้าบอกดิถามดิไหนคนอยู่ไม่ได้ต้องเอาแผงมาอยู่ให้ยิ่งหมายประเทศนี้ประเทศเดียวเออเออฉันไปนี่อะไรก็ไม่รู้ผมไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายถามดูให้ดูว่าได้เงินก็เงินภาษีของเราถ้าถ้านั่งมาไล่เนี่ยเออแม่ถ้าประเทศไทยเนี่ยนะมันไม่มีเหี้ยๆอย่างนี้นะมันไปถึงไหนก็ไม่รู้เป้าขานคือมาแล้วเอาตำรวจมาอีกแล้วไฟไม่น่ามันอยากไฟมันไม่ถึงอยากก็แต่มึงอย่ามาล้ำเส้นกูแล้วกันถ้ามึงล้ำเส้นกูมีปัญหาเลยอ้าวเฮ้ยมันล้ำแล้วนี่มึงมันล้ำกลับแล้วแม่ไอ้ห่าวันวันนึงเนี่ยย่องมีอะไรก็ไม่รู้แดกกันแค่ร้านนี้ไม่ได้ทำประโยชน์ให้ประชาชนประเทศชาติเลยแล้วรู้สึกยังไงนะครับกับเมื่อวานนี้ของสัมมนาดาวดินเอาไม่เก็บไม่ใช่ไม่เก็บไม่ใช่เอาห่อเอาห่อเล็กมาเอาห่อเล็กมาใช่ใช่ใช่เขาก็แสดงเขาก็ได้ยินอยู่ไหมครับเดี๋ยวรอฟังเสียงกันเขาทำแล้วเขาก็ไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำนี่อะไรแล้วเขาไม่อยากขอเขาเลยแต่ประชาชนไม่รู้ว่าประเทศเป็นที่แล้วก็เถิดได้เลยค่ะด้านนี้มันยังไม่รู้อย่างเทียบทำอะไรมันได้เดี๋ยวผมจับให้เอาไม่งั้นเดี๋ยวจ่ายมันไม่ได้หรอกไอเราเป็นอะไรมันเป็นอะไรมาแล้วประจานพวกมันไอเนี่ยเป็นนายกหัวควายอะไรทำแบบนี้ไม่มีประโยชน์พูดถึงนายกถ้าออกมาทำเนี่ยไอเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรมันไม่ได้หรอกแต่ประจานให้ชาวโลกมันรู้ประเทศนี้มันเนี่ยขนาดไหนกับคนโดยที่ไม่มีความผิดเอ๊ะเสียงมันทำไมไม่โอเคว่ามันไปโรงแรมแน่เลยไอ้นี่มันไม่ดีแน่เลยน่าจะมีปัญหาเดี๋ยวลองดูแต่บางคนก็ได้ยินงงมากเลยเดี๋ยวนะได้ยินไหมป้าเป้าแล้วทีนี้วันนี้คิดว่าจะได้รับการประกันตัวไหมของไผ่แล้วก็สมยศในมุมมองของป้าเป้าเองแล้วทำไมวันนี้เราคิดยังไงกับการที่มีน้ำตาลมาโรยหน้าป้ายสัญญามันอยู่แค่เฉยไม่เป็นมันอิจฉามันกลัวพวกเราเนี่ยจะมาขับไล่มันขับไล่อยู่แล้วไม่เลิกหรอกบอกได้เลยว่าไม่เลิกน้ำตาลมันโรยอะไรวะช่วยรู้ป่ะคืนนั้นอ่ะหรอมีมือถือเข้าเพจผมไหมผมฟังหน่อยได้ไหมว่าอยากรู้ว่าเสียงได้ยินไหมทำไมบางคนบอกว่าได้ยินบางคนก็ไม่ได้ยินเข้าเพจกระถ่ายเข้าหน่อยเนี่ยบางคนบอกว่าได้ยินชัดบางคนก็บอกไม่ได้ยินสรุปผมไม่รู้จะฟังใครแล้วเนี่ยไม่เข้าเฟซมันต้องเฟซเฟซกระถ่ายรุ่นใหม่เสียงชัดแล้วโอเคถ้าเราออกมาเรียกร้องก็ทำตามรัฐธรรมนูญไม่อยากรู้เฉยๆมันไม่ได้ดังไงเขาทำตามที่เด็กมันออกมาเรียกร้องมันก็จบแล้วมันไม่ต้องมาเสียหายขนาดนี้เลยไอ้เหี้ยบ้านเมืองก็ไม่ต้องคิดหายหนึ่งเขาก็พูดถูกแล้วสาวมาให้มาจัดการเรื่องอะไรเสียงไม่ดังเสียงมันไม่ดังลำโพงเราไม่ค่อยดังเครื่องเก่าเปิดเสียงเนี่ยเปิดสุดแล้วไม่ถึงเครื่องนี้มันไม่ดังอ๋อเครื่องนี้มันไม่ดีเองโอเคจบโอเคทุกคนได้ยินแล้วแล้วทีนี้ต่อครับเล่าเลยไอ้เหี้ยมึงไม่ฟังประชาชนประชาชนคือเจ้านายมึงเป็นผู้เสียภาษีถ้าไม่มีภาษีจากประชาชนเนี่ยมึงจะเอาตรงไหนมึงพูดให้แตกนั่นเลยนี่ยังไม่แตกอีกเหรอนี่ยังไม่แตกอีกเหรอยังมีอีกนี่แน่กว่านี้อีกอย่าให้ขึ้นอย่า
ไม่หรอกไปถึงแซวเฉยๆไงแกบอกว่ายังมีแรงกว่านี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีอะไรนะครับฟังแล้วก็ไปคิดนะคิดมีน้ำหวานมาแล้วนะครับอยากให้ชายโลกเขารู้ว่าประเทศนี้มันเป็นแบบนี้ประชาชนลำบากใครมั่งมีใจอ่ะเยอะนะมันรวมใครไม่ได้แล้วประชาชนด้วยกันก็พึ่งไม่ได้ตำรวจก็พึ่งไม่ได้ทหารก็พึ่งไม่ได้มีแต่คนกลัวไม่รู้กลัวเหี้ยอะไรนักหนากลัวทำไมกลัวก็อยู่บ้านอย่างเงี้ยอันนี้เราเดินมาไกลแล้วจะหยุดได้ไหมล่ะแล้วก็หมดแล้วก็เราไม่ย้อนกลับไปแล้วบอกแค่นั้นว่าเราจะไม่ย้อนกลับไปแล้วหนูที่เราผ่านมีหลายแง่หัวให้แต่หัวแล้วเมียไม่ให้แล้วเมียไปแล้วนะครับหัวให้เมียถ้าไม่ให้แม่เราแล้วถ้าไม่ให้มันถูกไปไม่ให้โว้ยแต่น้องชายมันไม่ใช่แบบนี้ไม่รอดไม่ทำเรื่องแล้วมีสมองใช่เดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้านเมืองมันเป็นยังไงตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะยังทันไอ้จอมพลสฤษดิ์นะครับถึงเขาปฏิวัติมาเขาก็ไม่แดกแบบไอ้เหี้ยนี่หรอกไอ้เหี้ยนี่แดกหายไม่รู้แดกเหี้ยอะไรใจอย่าให้ขึ้นอย่าให้ขึ้นอย่าให้ขึ้นนะอย่าให้ขึ้นมันก็ไม่รังแกประชาชนถึงขนาดนี้ประชาชนก็ไม่ลำบากเพิ่งป้าเป้าดีกว่าเขาบอกว่าเพิ่งป้าเป้าดีกว่าคนดูเป็นละไอ้พันละขึ้นเป็นพันแล้วมาดูป้าเป้าอ่ะมีอะไรจะบอกถึง FC มากโอ้ FC เยอะมากเลยเข้ามาเราจะทำยังไงช่วยกันบอกไม่ได้เฮ้ยโชว์เขาไม่ได้ไอ้เหี้ยมึงไม่ออกมามึงก็พูดแล้วสู้ไม่ได้กูไม่เห็นตัวเลยจะสู้ได้ไม่ได้ก็ขอให้ได้ประจานมันจะพอแล้วช่วยกันออกมาประจานมันประจานมันประจานอะไรก็ได้ไม่ต้องกลัวหรอกเด็กมันไม่ทิ้งพวกเราหรอกลองคิดดูว่ามันกลัวป้ายขนาดไหนที่เรามาประจานเนี่ยถึงดึงป้ายเราทิ้งนี่ก็รู้สึกแล้วต้องออกมาประจานมันออกมาชาร์จแบตเตอรี่สมองมันจะได้แจ่มใสแล้วว่าพ่อไม่ใช่นั่งเครียดอยู่ว่าจะเอาอะไรแดกว่าจะหาเงินจากตรงไหนออกมาหาได้ก็ไม่รวยไม่ต้องกลัวหรอกเจ๊เป้านวดได้วันละ 700-800 บาทเจ๊เป้ายังไม่ทำงานเลยแล้วเป็นไงพูดถึงคอพูดถึงเรื่องจีนไหนเล่าให้ฟังดิตอนนี้เป็นไงบ้างคนไทยบางคนยังไม่รู้เลยเรื่องเรากำลังโดนจีนกู้เราต้องให้จีนมาเช่าเช่าที่ดินว่าเท่าไหร่ดูไลน์แล้วดูไลน์แล้วคุณผู้เด็กเขายังไม่บอกเขาว่าแล้วบอกปั๊บเดี๋ยวคนน้องคนนี้มาก็มาถึงแนะนำเลยรอเอาแล้วกันอันนี้เขามาทำอะไรคะคิดว่าถามตำรวจแรกเขามาถามพระคิดว่าวันนี้จะมีการมาเราจะโดนไหมคิดว่าวันนี้จะตำรวจจะมาแจ้งข้อหาเราไหมจะมาแจ้งอะไรเราไม่แจ้งดูเออเฮียแผ่นดินนี่กูก็มีสิทธิ์จะนอนนั่งอยู่ตรงไหนอืมนี่เจ็บขอบตุ้งนี่เจ็บขอบเจ็บป้องไว้อ่ะต่อทีนี้จีนเป็นไงโดนเช่าเพราะเราไปกู้เงินมาถ้าไอ้เหี้ยมันแก๊งแล้วมันจะมีทุนนั่งต่อไหมล่ะมันได้เงินมันก็ต้องเอาสิใช่ไหมอย่างสมมติว่าขายตั้งราคา5 ล้านเนี่ยมันให้7 ล้านก็ต้องรีบขายแล้วถ้าไอ้เหี้ยพวกนี้ที่มันมาอยู่บ้านเราเนี่ยมันเป็นคนเถื่อนมันเป็นคนเถื่อนเมื่อกี้นี่ไม่มีลูกแค่2 คนใช่ค่ะเจ๊ถ้า
ินแล้วถ้าเกินแล้วน่ะมันจะอยู่ประเทศมันทำอะไรไม่ได้มันต้องเกาะมันต้องแม่มันข้างในไม่ได้หัวแม่เบาหวานแดกแล้วเราคนเราน่ะเบาหวานไม่คิดหวานนี่มันจะอยู่กันยังไงเนี่ยเข้าใจหรือยังฮะเนี่ยทุกวันเนี่ยไอจีเนี่ยมันเล่ามา99ปีเนี่ยมันทำไม่ดีนั่น40-50 ปีเนี่ยนะถ้าพอมันมาอยู่20-30 ปีมันก็ทำบัตรประจำตัวให้เป็นคนไทยที่น่าอยู่มันทำดีแล้วคิดดูที่คนไทยจะอยู่ยังไงไอ้จัดดูลาวนั่นน่ะมันจะยึดลาวแล้วไอ้เหี้ยแต่นี่มันเยอะถ้าวันนี้โดนแจ้งข้อหาแล้วเราจะไปพูดอะไรกับตำรวจประโยคแรกแล้วก็คนที่นัดไปกูผิดอะไรไอ้เหี้ยมึงไม่แดกภาษีกูก็ไม่ด่ามึงนะถ้ากูไม่เดือดร้อนกูก็ไม่ออกมาก็เป็นถนนสาธารณะมึงจะมาจับอะไรกูเขาบอกแล้วว่าเขาไม่จับแต่ว่าไอ้ตำรวจเนี่ยเชื่อมากมากไม่ได้หรอกเลี้ยงนกกระจอกเครื่องกับเลี้ยงตำรวจเชื่องนั่นแหละตำราเขามีอยู่เพราะว่าไอ้พวกนี้มันเรียนมาสั่งจับผู้ต้องหาครับมึงไม่ผิดกูก็จะยัดให้ผิดนั่นมันเป็นอย่างนี้ไอ้เหี้ยนี่มันเรียนกันมาแบบนี้จำไว้โอเคนะก็จำไว้นะครับมีอะไรอยากฝากผู้หลักผู้ใหญ่บ้านนี้เมืองนี้ไหมกำลังดูอยู่อยากฝากว่าถ้าอยากได้ประเทศคืนก็ให้ช่วยกันออกมาก่อนที่เราจะไม่มีประเทศอยู่เพราะว่าไอ้จีนเนี่ยมันมาซื้อประเทศเราเนี่ยไม่กล้าซื้อเพราะว่าคนมันน่ะคนที่อยู่บ้านมันเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ทำอะไรเลยมันก็อยากจะมาอยู่บ้านเราใช่ไหมถ้าคิดดูนะมันมาอยู่บ้านเราเนี่ยจะง่ายหีพวกนี้ยิ่งกว่าอั้งยี่ใช่ไหมมันก็คิดดูมันฆ่าคนแบบหันเอาอะไรเอาอย่างเงี้ยรู้จักมันป่าเถื่อนรู้จักตำรวจชายนี้ไหมครับชื่อว่าปิยะอ้าวมาดูตัวอะไรผมเล่ามันออกก็มันตัดดีอ่ะเราพอตัวก่อนเลยมีอะไรฝากถึงนายตำรวจคนหนึ่งครับชื่อว่าปิยะตาวิชัยไหมฮะแกพวกหัวหน้าเลือดดาวอยากไปหาพระสิงห์ไม่จบกูออกมากูเรียกร้องขอความยุติธรรมโอเคขอให้ทุกคนช่วยประชาชนช่วยบ้านเมืองตามนั้นเนี่ยหวังพึ่งใครก็พึ่งไม่ได้ไอ้เหี้ยปล่อยให้กูมาลำบากเป็นปีๆแล้วไอ้สัตว์กูก็เหนื่อยเหมือนกันแหละเอ้าป้าป้าบอกว่าไอ้เหี้ยกูออกมาตั้งแต่ทำเสร็จนู่นไม่มีความยุติธรรมให้กับประชาชนมากมายประเทศนี้อยากจะรู้นักมันตายมันเป็นกันเหรอเออมันจะอยู่เพื่อเงินเหรอไอ้เหี้ยมีเงินแล้วมันตายไม่เป็นเหรอไอ้สัตว์ไอ้สัตว์สอบบริษัทเออาดานไปอยากจะรู้นะประชาชนเนี่ยลำบากกันตายเออนอนเด็กนอนเด็กหญิงอยู่บ้านก็ได้แต่กูไม่นอนกูกลัวไม่มีประเทศไว้ให้ลูกให้หลานกูกลัวไม่มันจะไม่ให้เป็นประเทศไทยไม่รู้มันจะเป็นประเทศที่อะไรที่ยังไม่รู้เลยข้างหน้าเนี่ยประเทศใครประเทศใครประเทศใครประเทศเที่ยเออทั้งคนมันไม่สนใจกันทั้งคนหนึ่งชาญิกจะยอมสู้จนตายเพื่อให้ได้ประเทศกลับขึ้นมาจนกว่าประเทศไทยจะได้กลับขึ้นมาเป็นของเราโดยประชาชนก็จะอยู่มีความยุติธรรมกฎหมายต้องเป็นกฎหมายมันไม่ใช่กฎหมายมันกฎเหี้ยกฎหมู่กฎจริงไหมมาเฟียก็สรุปว่าจะอยู่ที่นี่ก่อนจะอยู่จนกว่าจะมีคนมาแทนก็มาเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมนะฮะของป้าเป้านะครับเดี๋ยวก็จะได้ให้ป้าเป้าพักก่อนนะครับก็นี่คือบรรยากาศนะครับจริงเหรอครับทำไมไม่ค่อยชัดเกิดอะไรขึ้นเอ่ยเสียงผมมาจะเบาใช่ไหมคือไมค์เดี๋ยวมันแบบมันจะหมดได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปเดินกันเอารองเท้าเราอยู่นี่เราผ่านทางผมจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศตรงนู้นนะครับตรงทีมป้ายไม่รู้ว่าไปตรงนั้นได้ไหมถ้าไปถ่ายน่าจะได้นะเราไม่ได้ไปทำอะไร
ฮะตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศหน้าศาลอาญาตรงป้ายนะฮะท่านผู้ชมอ๋อไม่ต้องละมา1คันมาอีก1แล้วครับทองแท้ต้องมาอย่างนี้ตอนนี้นะครับก็เหมือนเรามีรถเจ้าหน้าที่มาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอ๋อมาผิดที่มาผิดที่นี่อ้าวลืมทิ้งไว้มันไม่ดังหรอกเพราะว่าไมค์บางบ้านดันหมดผมมีเยอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตรงนู้นดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศขณะนี้นะครับที่บริเวณหน้าประตูของศาลอาญานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรนะครับตรงนี้ไม่สามารถเดินได้นะครับเป็นพื้นที่นะฮะก็อันตรายมากนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆณศาลอาญาสำนักงานเขตนะครับกระทรวงยุติธรรมนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้นะครับมีตำรวจมาแล้วนะฮะตำรวจไม่รู้ว่ามาทำไรนะครับด้านในถ้าเราดูไปพร้อมๆกันก็จะเห็นเจ้าหน้าที่นะครับหลายหลักร้อยนะครับหลายร้อยคนท่านเห็นไหมผมไม่แน่ใจว่าท่านเห็นไหมพยายามผมไม่สามารถเข้าไปถ่ายด้านในได้นะตำรวจผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศด้านในมากเลยแต่เราเข้าไม่ได้เดี๋ยวผมพามุ่งไปเห็นตำรวจไหมฮะประมาณถ้าเห็นเห็นตำรวจไหมครับตอนนี้มีตำรวจมาเราไม่รู้ว่ามาทำไรนะครับอยู่ด้านในเห็นตำรวจใช่ไหมฮะท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจว่าท่านเห็นหรือเปล่านะครับเห็นเนาะน่าจะเห็นอยู่เห็นภาพท่านตำรวจไหมฮะตำรวจเยอะมากตอนนี้ถ้าประเมินด้วยสายตาเนี่ยประมาณ 20-30 นายนะครับไม่มีการเว้นระยะห่างด้วยนะครับก็คือใส่แค่แมสนะครับแต่ไม่เว้นระยะห่างแต่แปลกดีนะครับถ้าประชาชนทำอย่างนี้เนี่ยโดนนะฮะ20คนแล้วไม่เว้นระยะห่างนี่คือบ้านเมืองไทยที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้นะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะยืนอยู่ประมาณ20กว่าคนนะครับไม่เว้นระยะห่างเลยนะครับด้วยกันเราประเมินด้วยสายตาที่เราเห็นอยู่เนาะ IO สลิมทั้งหลายดูนะครับคนที่แพร่เชื้อโรคเนี่ยครับชุดนี้นะครับเพราะว่าไม่เคยเว้นระยะห่างครับใส่หน้ากากจริงครับแต่ไม่เว้นระยะห่างเหมือนพวกเรานะครับพวกเราก็ยังเว้นระยะห่างด้วยนะฮะยังเว้นเยอะกว่านี้ด้วยนะฮะทำดีไว้นะครับแล้วก็หัดใช้สมองคิดนิดนึงนะครับก็จะพูดอะไรออกมานะครับออกทางทางเพจเราครับท่านใช้สมองคิดนิดนึงครับมีการตั้งแถวนะครับไม่รู้ว่าทำอะไรนะฮะเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้คือตรงป้ายศาลอาญานะฮะเห็นเนาะเห็นโอเคเดี๋ยวผมจะไปอีกหนึ่งนะฮะตรงนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือไม่นะครับแต่จะพาทุกท่านไปนะครับมีตำรวจเยอะเลยนะครับมีทยอยมาอีกแล้วนะครับอีกแล้วนะครับตรงนี้ถ้าเราดูความคันไปนี่คือบรรยากาศขณะนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับที่ตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราได้ที่แล้วนะฮะเราจะซูมไปให้ทุกท่านได้ดูกันมีตำรวจมาแล้วนะฮะเจ้าหน้าที่สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อมาเหี้ยแบบพวกมึงอะเหรอขอโทษนะครับคุณสุริยันนะครับมาเหี้ยใช่ไหมฮะมาเฮียแบบพวกมึงไงครับอ๋อวันนี้มียืนทะลุฟ้าด้วยอ๋อชาวบ้านทะลุฟ้าจะมาบ่ายสองใช่ไหมตอนนี้กี่โมงแล้วผมไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดูแบบใกล้จะหมดด้วยชั่วโมงหนึ่งจะมีทะลุฟ้ามานะครับเพราะฉะนั้นเราดูนะครับเราดูว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะสามารถยืนบริเวณนี้ได้หรือไม่นะครับเพราะบริเวณนี้มีแผงกั้นเหล็กนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหน้าบ้านใครนะครับหลายคนก็คงเห็นภาพนี้แล้วนะครับว่านี่ครับไม่กีดขวางการจราจรนะครับแต่เจ้าหน้าที่รัฐดันเอาแผงมาเองนะครับนี่
แผงเพื่อไม่ให้มีการนั่งบริเวณแห่งนี้นะครับปกติจะมีการนั่งบริเวณแห่งนี้ปรากฏว่าเอาแผงมาตั้งนะครับ 2-3 ชั้นนะครับเพื่อไม่ให้มีการนั่งได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นของประเทศไทยในขณะนี้นะครับการจราจรไหมฮะอย่างนี้ถือว่าเป็นการสร้างสิ่งกีดขวางไหมฮะจริงๆถ้าประชาชนเดินไปเนี่ยลำบากนะครับไม่สามารถสวนได้แล้วนะครับปกติตรงนี้สามารถสวนได้นะครับ3คนก็สวนได้แต่พอมาตั้งปุ๊บคนเดียวเนี่ยก็สวนไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องเป็นวันเวนะครับใช่ครับวันนี้ไผ่กับพี่สมยศขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วครับแต่รอรุ่นถามโมงเย็นว่าจะได้รับการประกันตัวหรือไม่อย่างไรนะฮะเดี๋ยวก็รอดูไปพร้อมๆกันนะครับใช่เดี๋ยวมาเตรียมหมู่บ้านทะลุฟ้านะครับดูหน่อยนะเข้าไปเรียบร้อยประมาณ30คนนะครับ30คนมีการรับคำสั่งแล้วนะครับนี่แหละครับหมานะครับหมานะครับหมาทั้งหลายนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับมีการประกาศด้วยนะครับด้านในนี่เป็นการละเมิดศาลหรือเปล่าไม่รู้นะครับใช้โคลของในพื้นที่ศาล แต่ถ้าผู้ชุมนุมลองพูดอย่างนี้นะครับโดนจับนะครับถือว่าละเมิดอำนาจศาลนะครับนี่คือสิ่งที่บ้านนี้เมืองนี้เกิดขึ้นแต่ตำรวจใช้ได้นะครับตำรวจใช้ได้นะครับปฏิบัติหน้าที่นะครับใช้เครื่องเสียงได้นะครับไม่เป็นการละเมิดนะครับนี่คือบรรทัดฐานประเทศไทยนะฮะเหมือนกับพับเลยนะครับที่ทองหล่อนะครับโดนจับนะครับโดนจับนะครับเพราะว่าไม่โดนจับนะครับที่ทางหลอไม่โดนจับเพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไปเที่ยวเองนี่คือสิ่งไทยแลนด์แต่ลองเป็นประชาชนพวกตาสีตาสาไปเที่ยวครับที่คิดตาสีมาเนี่ยโดนจับติดคุกกันหัวโตแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเกิดขึ้นจริงๆนะครับก็หวังว่าจะได้รับข่าวดีเช่นกันนะครับก็หวังว่าจะได้รับข่าวดีเขาอยากให้พี่สมยศแล้วก็ไผ่ได้ออกมาก่อนนะครับวันนี้อย่างที่บอกไม่ว่าใครก็อยากให้ได้ออกมาก่อนนะครับตอนนี้เพื่อที่จะได้ลดแรงปะทะแรงการมายืนหยุดขังนะครับให้มันเบาลงซอฟลงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ได้ครับเดินไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าข้างในเนี่ยอันตรายมากนะครับเป็นเขตของศาลนะครับห้ามบันทึกวิดีโอห้ามเขาเรียกว่าห้ามไลฟ์นะครับจะเป็นการหมิ่นศาลทันทีนะครับถ้าไม่ได้รับอนุญาตนะฮะนี่คือสิ่งที่ตามบทกฎหมายบ้านเมืองไทยนะครับใครๆจะทำไม่ได้นะครับทั้งที่ไม่ได้เป็นที่ห้องพิจารณาผมมักบอกเสมอนะครับว่าที่ห้องพิจารณาต่างประเทศเขาจะไม่ให้ใช้ก็ต่อเมื่อไปอยู่หน้าบัลลังก์ศาลอยู่ในห้องศาลเพราะจะเป็นการรบกวนแต่ประเทศไทยเราตั้งแต่เข้าประตูไปก็ถือว่าเป็นหน้าศาลแล้วนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าบ้านนี้เมืองนี้มันตลกดีนะฮะอันนี้ผมแค่พูดในมุมมองผมแค่สงสัยนะครับนี่คือสิ่งที่บ้านเมืองไทยเราเจอขึ้นนี่คือแสดงถึงความเหลื่อมล้ำนะฮะของเมืองไทยเรานะฮะใช่ครับเราต้องนี่นะครับคือเราอยากให้รู้ไงครับว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ถ้าฝ่ายเราลองไปใช้เครื่องเสียงอย่างนี้สิครับถือว่าละเมิดแล้วนะครับผิดแล้วนะครับก็โดนแล้วนะครับแต่เจ้าหน้าที่ใช้ได้นะครับเพราะว่าแปลกดีเนี่ยมีลำโพงชัดเจนเนี่ยครับท่านดูแล้วกันมีการถือลำโพงผิดนะครับจริงๆผิดแต่แปลกนะครับอย่างนี้ไม่ผิดแล้วอย่างนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับวันนี้เมืองนี้อย่างนั้นถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็อ้างว่าเพราะผมปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา24ชั่วโมงคุณไปยิงคนตายคุณก็บอกว่าผมปฏิบัติหน้าที่เอาอย่างนี้กันใช่ไหมบ้านเมืองนี้เมืองนี้นะครับใช้คำว่าอ้างว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็เลยทำได้คุณจะไปฆ่าของขโมยของเขาก็บอกสิปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่โดนแล้วใช่ไหมฮะบ้านนี้เมืองนี้จะออกกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่นะครับนี่คือเมืองไทยนะครับนี่คือเมืองไทยนะครับนี่คือเมืองไทยนี่คือเมืองไทยนะครับนี่คือเมืองไทยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันน่าโมโหนะครับผมพูดให้ฟังเฉยๆนะครับก็บอกว่าถ้าตัวเองทำผิดก็บอกว่าตัวเองปฏิบัติหน้าที่แต่ถ้าประชาชนทำผิดประชาชนบอกปฏิบัติหน้าที่ประชาชนไม่ได้ก็โดนจับโดนขังโดนข้อหาต่างๆหน้านะนี่คือสังคมนะครับสังคมแห่งกฎบัตรกฎหมายนะครับของประเทศไทยจริงๆนะครับก็ไม่รู้อ่ะก็ต้องรอดูครับไผ่กับพี่สมยศแต่ผมว่าไผ่อาจจะโดนถ้ามามันจะเอารูปแบบเดิมนะต้องรอดูนี่คือบรรยากาศหน้าศาลอาญานะครับพี่น้องท่านใดกำลังเดินทางมาก็มาให้กำลังใจได้
เราจะมียืนหยุดขังหน้าบริเวณแห่งนี้นะครับเวลาบ่าย2นะครับกลุ่มทะลุฟ้าจะมายืนหยุดขังนะครับหน้าศาลอาญาอีกครั้งหนึ่งก็ต้องรอดูนะครับใช่ครับกดบ้ากดบอกดหมู่กดม้าอัปรีนะครับเพลงนี้เคยร้องนะฮะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็มีมวลชนมาให้กำลังใจป้าๆเยอะมากนะครับทยอยมามีขนมขนมมีไก่เคฟซีมาแล้วนะครับมีใครเริ่มมีคนมาแล้วทยอยมาให้กำลังใจพี่อยากจะดีเอาเคฟซีมาให้แล้วนะฮะกินเกินตัวสุดโอ้เยอะมากเลยเอาเลยทานแล้วไหมอ้วนแล้ว ไม่ไหวแล้วโอเคนะครับนี่คือบรรยากาศในขณะนี้เดี๋ยวผมจะกลับไปรายงานตัวอีกครั้งนึงนะครับถ้าหากมีความคืบหน้าจากด้านในนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะฮะอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งนึงนะครับถ้ามีอะไรคืบหน้าผมจะไลฟ์แล้วก็รายงานท่านผู้ชมให้ได้ดูกันขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามชมกันนะครับขอบคุณทุกท่านจริงครับ